ไล่เรียงมาเลยครับตั้งแต่หัวยันหางล้วนแล้วแต่เป็นส.ส.ปรสิตที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็มาอ้างข้างๆครูอ้างไปนู่นว่าตัวเองไม่เคยดูถูกไม่เคยด้อยค่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งเข้าตัวเองนะครับเพราะตัวเองทำมันลงไปก็น่าจะรู้ตัวเองดีอยู่จะให้ใครมาแก้ตัวให้อย่างไรมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องในต่างประเทศรู้เรื่องเยอะแยะแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปจำไม่ได้ว่าตัวเองด้อยค่าอะไรออกไปบางคนนี่ตาเหลือกตาโปนเป็นไอ้พวกบ้าไหมอยู่ในสภาสวัสดีครับแฟนรายการไรท์ทอล์กนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่เพจของอาจารย์จักรพันชูเพชรครับเราจะมีไลฟ์ทอล์กสดๆแบบนี้ทุกๆวันตอน 20:00 นแต่อย่างไรก็ตามผมก็มีการแชร์ไปที่เฟซของจักรพันชูเพชรและเพจของลสดลจักรพันชูเพชรเพราะฉะนั้นทั้ง3ช่องทางนะครับสามารถที่จะติดตามที่จะทำรายการกันได้นะครับวันนี้ทักทายกันเช่นเดิมนะครับในตอนเริ่มต้นของรายการขอบคุณมากครับคุณกุ้งเข้ามาแล้วนะครับจากรังสิตคุณอัชราสวัสดีครับผมนะฮะมีใครอยู่ที่ไหนนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะฮะในช่วงต้นของรายการสัญญาเสียงเป็นเช่นไรวันนี้ขอใช้ iPhone เป็นตัวทำรายการไม่มีภาพอินเสิร์ตไม่มีอะไรมาทำให้ท่านได้ละสายตาไปจากอาจารย์จักรเลยครับวันนี้ต้องคุยกันแบบเจอกันแบบนี้เพราะว่าใช้ iPhone นั่นเองครับคุณยอดระยองมาแล้วขอบคุณนะครับคุณพรมพรสวัสดีครับผมนะครับสัญญาณเป็นเช่นไรชัดเจนดีหรือไม่อย่างไรนะครับคุณธีรนันท์สวัสดีครับจากราชบุรีนะครับนะสวัสดีนะครับจากราชบุรีของเราคุณกุสุมาครับสวัสดีครับคุณจุธามาศสวัสดีครับผมนะครับมีใครอีกครับขออีกสัก5คนนะครับคุณมิมี่สวัสดีนะครับคุณพรทิพาจากตรังนะฮะคุณวินาสวัสดีนะครับใครไม่เคยเช็คชื่อเข้ามาเช็คชื่อกันด้วยคุณพิมพันธ์กำลังชมนะครับคุณก็บอกว่าภาพเสียงชัดเจนอีกสัก3คนเนาะนะฮะมีใครเข้ามีครับนะทักทายกันสักหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่ประเด็นคุณพัชยานะครับจากสมุทรปราการเนาะสมุทรปราการนี่เองวันนี้มีการพูดถึงสมุทรปราการด้วยนะครับคุณมังกรอีสานนะครับเข้ามาแล้วนะครับคุณนุชครับสวัสดีครับคุณสอนเพชรอีสานสวัสดีครับจากอำนาจเจริญผมไม่ได้ทักสอนเพชรอีสานหลายวันเลยนะเนี่ยนานมากเลยนะฮะผมไม่เห็นหรือว่าไม่ได้เข้ามารายงานตัวมาซะดีๆคุณบุรพรนะครับคุณแอมมี่ครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณพัชยามาแล้วเอาละขอเล่าให้ฟังก่อนวันนี้ไปทำอะไรก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาสาระที่จะคุยกันแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับผมมีกลอนมาฝากอีกแล้วนะครับสำหรับคอที่ชอบคอกลอนทั้งหลายสายของกวีทั้งหลายนะครับวันนี้มีจัดให้ครับวันนี้นะครับในช่วง16นาฬิกานะครับเมื่อตอน4โมงเย็นนี้นะครับผมและทีมงานอาจารย์จัดแฟนคลับก็เดินทางไปสวัสดีปีใหม่มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์การ์ดแอลกอฮอล์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ตลาดนะฮะที่ตลาดตลาดอ่ะเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนนะตัวละทีนะผมชอบลืมในบางครั้งนะสงสัยอายุมากขึ้นแล้วนั่นเนี่ยนะวันนี้ไปที่ตลาดสดมาตลาดตอนเย็นนะฮะอู้ตายละผมนึกชื่อไม่ออกจริงเนี่ยเอ้านะฮะเอาเป็นว่าไปแล้วก็เจอแฟนคลับเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ใครรู้มากผมไปตลาดอะไรมาผมไปตลาดอะไรนะเออเนี่ยมันนึกไม่ออกเนี่ยดูสิเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะต้องใส่ความจำเริ่มเลื่อนเลยล่ะเอาละอันนั้นคงไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับนะแต่ว่าไปมาแล้วก็พบแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับที่ทักทายขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจแล้วเจอเยอะจริงๆครับที่ร้านทั้งร้านของในตลาดเองแล้วก็ตลาดโคกมะตูมโอเคครับกราบขออภัยจริงๆไปตลาดโคกมะตูมมานะครับก็เจอแฟนคลับเยอะเลยนะครับทั้งที่เป็นร้านรวงอยู่ข้างๆนะครับบ้านอยู่ในบริเวณนั้นก็ไปสวัสดีปีใหม่มาเรียบร้อยแล้ววันนี้ประเด็นที่จันจักอยากจะพูดขออนุญาตอีกสักวันนะครับ
ผมอยากจะพูดถึงสสปรสิตคุ้นไหมจริงๆผมไม่เคยใช้คำพูดแบบนี้แต่ว่าผมเคยได้ยินคำพูดแบบนี้จากพรรคก้าวไกลโดยหัวหน้าพรรคคือนายพิธาเป็นคนนำศัพท์ตัวนี้เข้ามาใช้ก็คือรัฐบาลปรสิตที่กัดกินประเทศไทยพูดแบบโอ้โหเหมือนลิเกคณะใหญ่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สืบไปอีกครับว่าอ๋อมันมาจากหนังนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ทำในเรื่องของปรสิตตอนแรกผมไม่อินเลยนะผมสารภาพเลยว่ารัฐบาลปรสิตเป็นอย่างไรผมไม่ค่อยอินแต่วันนี้ฮะถึงเวลานี้ผมยอมรับว่าอ๋อผมเข้าใจละไอ้คำว่าปรสิตคืออะไรแต่มันไม่ได้พูดถึงรัฐบาลปรสิตที่ผมจะพูดวันนี้คือพูดถึงสสปรสิตปรสิตก็คือพวกพาราไซต์คือสาขาผมเรียนมาคือพาราไซต์สาขาที่มีการแพทย์เรียนมาก็คือการที่มันเป็นพวกพยาธิสภาพทั้งหลายที่ไปเกาะแล้วก็กินเลือดเกาะกินผลประโยชน์จากโฮสต์คือตัวที่ถูกเกาะผมเห็นสสนะวันนี้ค่อยๆเปิดหน้ามาทีละคนทีละคนทีละคนก็เหมือนกับเราเห็นสสปรสิตที่ถูกเปิดหน้ามาทีละตัวทีละตัวทีละตัวหรือเรียกง่ายๆคือไอ้ตัวพยาธินะทำไมเรียกสสปรสิตผมว่าผมอินกับมันจริงๆเลยนะรอบนี้เป็นสสปรสิตเพราะ1มันแทบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยไอ้สสพวกนี้นะไอ้สสปรสิตเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเลยวันๆเอาแต่พร่ำเห่าหอนแล้วก็พูดสร้างวาทกรรมไปวันๆสร้างแต่ความแตกแยกแล้วมันปรสิตมากขึ้นคือมันเอาเปรียบคนอื่นไงมันสร้างแต่ปัญหาให้กับประเทศชาติไงเขาไปใช้สิทธิพิเศษใช้สิทธิที่พิเศษจากการได้เป็นสสได้รับการยกย่องได้รับสิทธิพิเศษมากมายขึ้นเครื่องบินก็ฟรีอาหารที่รับไปประชุมก็ฟรีทุกอย่างดูฟรีไปหมดสามารถเอาตำแหน่งตัวเองไปประกันตัวนักโทษหรือผู้ต้องหาที่ตัวเองรักที่ตัวเองเห็นว่าไปในทิศทางตัวเดียวกับตัวเองก็ทำบางคนเป็นสสปรสิตมากกว่านั้นอีกก็คือว่าแทนที่จะทำงานอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นหน้าที่ก็ทำตัวไปครับหลบๆซ่อนๆอยู่ในกลุ่มม็อบที่อยู่ข้างตัวเองความเป็นปรสิตของสสพวกนี้มันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนทั่วไปเราได้ยินภาพนะครับเราได้ยินเสียงได้เห็นภาพแล้วคือไอ้สสปรสิตทั้งหลายเนี่ยปากก็ด่าวัคซีนปากก็ด่าการทำงานปากก็ด่าบริษัทแอสตราที่ทำแอสตราเซเนกาของสยามไปของสยามซึ่งเป็นบริษัทที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่แต่ออกมาด่าเต็มเลยครับด่าไม่ด่าเปล่าครับแต่นะครับไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วไปฉีดก่อนใครเลยไปฉีดก่อนประชาชนผู้เสียภาษีไปฉีดก่อนประชาชนที่เขามีความสุ่มเสี่ยงกลุ่ม608อันมาจาก607บวก1ก็คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง7ประเภทบวกผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วยอีก1ก็เป็น608ผมเห็นสสปรสิตบางคนไปฉีดเสร็จแล้วนะครับแอบไปฉีดมานะครับแล้วก็มาด้อยค่าครับว่าเป็นวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพสู้วัคซีนเทพของตัวเองไม่ได้แต่ตัวเองไปฉีดมาแล้วพอกรรมมันติดจรวดมีการไปตรวจสอบพบว่าสสปรสิตกลุ่มนี้โดยหัวหน้าปรสิตมีหัวหน้าปรสิตด้วยนะไปฉีดพอมีการแฉออกมาอ้าวตายแล้วว่าไอ้สสที่เคยมาด่าหน้าด่าแอสตราเซเนกาด่าซิโนแวคด่ารัฐบาลด่าไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอันรวมไปทั้งการแซะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
ล้วนแล้วจะไปฉีดมาแล้วครับแล้วก็มาปั่นกระแสว่ามันไร้ประสิทธิภาพมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะรอ mRNA ควรจะรอไฟเซอร์มอร์โดน่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็ทำให้คนที่เป็นสาวกเป็นลูกหาบเป็นคนที่อยู่ฝากฝั่งของตัวเองที่รอฟังสัญญาณจากผู้ที่มีอุดมการณ์ผู้ที่มีความคิดไปนิทานเดียวกันเชื่อหลงเชื่อแล้วก็รอคอยปฏิเสธการฉีดไม่เอาซิโนแวคไม่ได้เรื่องซิโนฟาร์มไม่เอาจะรอเฉพาะ mRNA จะรอเฉพาะมาโดน่าต้องไปจองบางคนยอมไปจองกับโรงพยาบาลเอกชนยอมไปจองที่เสียเงินมากมายก็เพราะเชื่อพวกนี้ไงแต่ไปดูสิครับไล่เรียงมาเลยครับตั้งแต่หัวยันหางล้วนแล้วแต่เป็นสสปรสิตที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็มาอ้างข้างๆคูๆอ้างไปนู่นว่าตัวเองไม่เคยดูถูกไม่เคยด้อยค่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งเข้าตัวเองนะครับเพราะเองทำมันลงไปก็น่าจะรู้ตัวเองดีอยู่จะให้ใครมาแก้ตัวให้อย่างไรมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องในต่างประเทศรู้เรื่องเยอะแยะแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปจำไม่ได้ว่าตัวเองด้อยค่าอะไรออกไปบางคนนี่ตาเหลือกตาโปนเป็นไอ้พวกบ้าไม่อยู่ในสภาพูดด้อยค่าวัคซีนแต่ไอ้ตาเหลือกตาโปนนั่นน่ะไปฉีดก่อนเลยนะบางคนเป็นมีความรู้ทางด้านการแพทย์โอ้โหมาด้อยค่าวัคซีนอย่างเต็มที่แต่ไปฉีดมาแล้วแล้วถึงมาด้อยค่าบางคนฉีดมาต้อง20กว่าวันเพิ่งจะมาเขียนด้อยค่าแต่ไปฉีดมาแล้วเฮ้ยนี่เหรอที่เรียกว่าสสนี่เหรอที่เรียกว่านักการเมืองผมจึงขอเรียกคนกลุ่มนี้และสสกลุ่มนี้ว่าเป็นสสปรสิตผมเพิ่งอินจริงๆนะให้ตายเถอะผมเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อไอ้คำว่าปรสิตเนี่ยมันคืออะไรฟังตอนแรกไม่เข้าใจเลยแต่พอเห็นพฤติกรรมก็เข้าใจแล้วแล้วก็เถียงข้างๆคูๆแถข้างๆคูๆไม่ละอายใจกันน่ะมาหาว่าตัวเองอ้างว่าตัวเองอ้างว่าพวกตัวเองนายตัวเองคนของตัวเองพูดเพราะต้องการพูดแบบสร้างสรรค์อยากให้คนไปฉีดไม่จริงเลยถ้าคุณคิดว่าคุณตั้งใจจะพูดให้คนไปฉีดวัคซีนจริงๆคุณต้องโชว์เลยครับว่าผมไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามาแล้วนี่คือหลักฐานฉีดแล้วไม่มีปัญหาเลยอย่าให้พี่น้องออกมาฉีดวัคซีนถ้าเกิดตัวเองคิดว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งแรกที่ต้องควรทำก็ต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนรู้ว่ามาฉีดจะครับวัคซีนนะทั้งซิโนแวคก็ปลอดภัยเคยพูดไหมผมเห็นด้อยค่าแซะมาตลอดทำอย่างไรก็ได้ให้คนไม่ไปฉีดวัคซีนคุณกำลังค้าชีวิตเหมือนปรสิตที่มันกัดกินร่างกายเพื่อหวังแต่ประโยชน์ตัวเองส่วนร่างกายที่มันกัดกินจะเป็นจะตายไงช่างหัวมันอย่างนี้เหรอแล้วอย่างนี้แหละครับจะให้มันนั่งอยู่ในสภาเป็นปรสิตดูดกินผลประโยชน์ไปอย่างนี้เหรอครับตัวเองเคยดูถูกดูแคลนไว้เคยด้อยค่าไว้ก็ออกมายอมรับสิครับว่าตัวเองเคยด้อยค่าไว้มันจะดูแมนมากเลยนะถ้าเกิดว่ามาบอกว่าเออผมเคยด้อยค่าไว้แต่ว่าวันนี้ได้เห็นเลยว่าเออมันดีจริงเพราะตั้งแต่ฉีดวัคซีนที่ผมเคยด้อยค่าไว้นี่ผมไม่มีการติดเชื้อเลยแต่พอไปฉีดวัคซีนเทพที่ผมว่ามันดีปั๊บนี่ผมติดทันทีเลยก็พูดสิก็กล้าหน่อยดินะกลายเป็นมาแถข้างๆคูๆอ้างว่าตัวเองไม่เคยพูดไม่เคยตำหนิแล้วหลักฐานเป็นยังไงล่ะเขาก็เอามาแฉสิครับวันนี้ผมจึงมีบทกลอนเป็นบทละครการแบ่งปันมาอ่านให้ฟังขออ่านในช่วงของรายการต้องในช่วงกลางของรายการเป็นบทละครนะครับไม่ได้ว่าใครไม่ได้หมายความถึงใครแต่ผมกำลังเพี้ยนบทละครมันเคยได้ยินคำว่าอะไรนะที่เขามีที่เขาสอนหญิงอะนะฮะที่เป็นการสอนผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยนะครับกฤษณาสอนน้องก็มีอะไรก็มีแต่เอาละผมเป็นบทละครนะครับ
จะอ่านให้ฟังยังพิมพ์ไม่ทันอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวก็คุยกันต่อเป็นการพูดคุยกันระหว่างแม่กับลูกสาวแม่กำลังเตือนลูกสาวและดูลูกสาวตอบแม่ครับนี่คือบทละครที่ผมอยากจะถ่ายทอดออกมาพร้อมฟังนะครับสำหรับแฟนรายการอาจารย์จักรนะฮะหุบปากไปเลยเมียเขายังเฉยๆไม่เคยพูดตัวเขาเองก็เห็นเงียบเอาใหม่ดีกว่าไม่เพราะหุบปากไปเลยเมียเขายังเฉยๆไม่เคยพูดตัวเขาเองก็เห็นเงียบเป็นตูดอย่าจีปากเบี้ยวบูดมาพูดแทนอย่าสารแนแสทุกเรื่องทำคุยเคืองเหมือนร่วมอยู่รู้ถึงแก่นแม่เสียดายส่งแกไปไกลต่างแดนกลับมาแค้นเคืองคุยเป็นทุยทานคือเสียงเตือนลูกสาวที่ห้าวหืนมันเต็มกลืนคนเขาสื่อเล่าลือขานแม่เป็นแม่ทนไม่ได้ใครประจานอยากให้ลูกคิดอ่านทำงานกันเงียบได้ไหมไม่รู้แน่แม่แหละหยุดเพราะมนุษย์ต้องเท่าเทียบอย่าเหยียบหยันหญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีที่ใช้ยันเราแบ่งปันเรารู้ดีหน้าที่ใครนะครับก็เป็นบทกลอนที่เป็นพูดถึงเรื่องของเป็นบทละครการแบ่งปันฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้สสปรสิตเนี่ยมันยังเกาะกินการเมืองไทยเราดูเราเห็นเราเข้าใจเราจึงต้องพยายามที่จะทำให้ไอ้ปรสิตพวกนี้มันหมดไปอย่าปล่อยให้มันสร้างวาทกรรมหลอกลวงไปเรื่อยพูดไปเรื่อยโหนกระแสไปเรื่อยมาแก้ตัวกันไปข้างๆคูๆแถกันรู้จะแถยังไงพูดก็พูดไม่หมดวัคซีนแอสตราเซเนกาตอนนั้นมีวัคซีนออกมา2ตัวอย่างหลักๆตัวที่เข้ามาตัวแรกเลยก็คือซิโนแวคแล้วตามมาด้วยแอสตราเซเนกาทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นเขาก็จะเน้นว่าถ้าหากเป็นผู้อายุ60ปีขึ้นไปแนะนำให้ใช้แอสตราเซเนการวมไปถึงคนที่มีโรคเรื้อรัง7โรคบวกกับผู้ที่อาจจะตั้งครรภ์เป็น8กลุ่มส่วนคนที่แข็งแรงดีอายุไม่ถึง60ปีเนี่ยควรใช้ซิโนแวคคำถามคือสปรสิตบางคนหรืออดีตสสปรสิตบางคนที่มีตั๋ว VVIP อ่ะทำไมไปฉีดแอสตราเซเนกาล่ะครับในเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและบวกอีก8กลุ่มนั้นอายุก็ยังไม่ถึงอายุน้อยกว่าผมอีกสสบางคนอายุก็น้อยกว่าแข็งแรงกว่าตั้งเยอะตั้งแยะและไปใช้แอสตราเซเนกาทำไมไม่ใช้ซิโนแวคล่ะผมเองก็ซิโนแวคประเด็นต่อมาหาว่าเด็กไม่ใช่ VIP ไม่ได้แซงคิวแต่สิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ใช่การ walk in นะ walk in หมายถึงการที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปในสถานที่ที่เขาฉีดวัคซีนแล้วก็ไปยื่นบัตรประชาชนแล้ว walk in เข้าไปฉีดแต่ที่ผมเห็นนี่ไม่ได้ walk in นะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโทรศัพท์ไปบอกว่ามีวัคซีนแล้วให้มาฉีดอันนี้ไงครับที่มัน VVIP ไง Very very idiot person ไม่ใช่ important นะครับผมว่ามันโคตร idiot เลยอย่ามาอ้างว่านี่คือการ walk in มันจะ walk in ได้อย่างไรในเมื่อก็ยอมรับว่ามีการโทรศัพท์ไปตามแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่ฉีด 19.15 นอได้ในบางคนฉีดนอกเวลาได้เนี่ยเป็นเพราะว่ารอเขาเดินทาง
แล้วก็แล้วทำไมอ่ะทำไมและทำไมในเมื่อคนที่อยู่ใน608ในพื้นที่ของตัวเองยังมีรอคิวอยู่อีกมากมายทำไมไม่เอาวัคซีนตรงนั้นให้กับกลุ่มที่มันเป็น608ทำไมเอาไปให้ไอ้คนที่มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ล่ะเมื่อไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่ได้เนี่ยจะไม่เรียกว่า VVIP ได้อย่างไรเอาให้ชัดเลยนะฮะคำว่า walk in คือต้องเดินเข้าไปอย่างผมเนี่ยถ้าผมอยากจะเป็น walk in ผมก็ต้องเดินไปนะครับแล้วก็ไปยื่นบัตรแล้วบอกจะมาฉีดนี่คือ walk in แต่ถ้าเป็นที่เขาจองล่วงหน้าก็จะมีคิวให้อันนี้คือความต่าง walk in กับการจองคิวทำไมทำแบบนี้ล่ะครับแล้วทำไมจะทูๆเท่ๆจะเบี่ยงประเด็นจะโอ้โหแถกันอะไรขนาดนี้ล่ะครับน่าอายน่าอายไม่รู้สึกสำเนียกอะไรกันเลยเหรอแล้วถ้าขนาดสสปรสิตกลุ่มนี้ยังไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเลยยังเอารัฐเอาเปรียบประชาชนแบบนี้แล้วถ้าสมมุตินะครับว่าสสปรสิตกลุ่มนี้ได้ไปเป็นรัฐบาลได้ไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรจะเกิดขึ้นครับคิดสิครับแล้วจะมาอธิบายอะไรอีกหลายเรื่องที่ยิ่งฟังแล้วยิ่งอึดอัดสุดท้ายสสปรสิตและอดีตสสปรสิตบางกลุ่มบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะฟ้องเอาข้อมูลมาเปิดเผยเข้าใจอะไรใหม่นะครับท่านเป็นบุคคลสาธารณะหากไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลลับที่มันจะเสียหายอะไรนี่ครับท่านเป็นบุคคลสาธารณะเอาละถ้าคิดว่านี่คือการทำที่ผิดพลาดของฝ่ายรัฐบาลและจะฟ้องเอาเลยผมเห็นด้วยฟ้องไปเลยจะได้แฉกันชัดๆขออย่างเดียวครับว่าถ้าสสปรสิตท่านใดคิดจะฟ้องตอนไปศาลกรุณาไปศาลด้วยนะครับ ไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บโขคนฟ้องกลัวคนถูกฟ้องไม่กล้าไปศาลเพราะมันเป็นเพียงแค่การฟ้องเพื่อสร้างกระแสการฟ้องเพื่อสร้างภาพออกมาว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายถูกต้องก็ถึงเวลาปั๊บไม่กล้าไปนะเห็นแล้วไม่รู้จะพูดอย่างไรดีก็ดูกันไปผมเชื่อว่าเช่นนั้นนะฮะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมกำลังจะบอกให้เห็นว่าคนที่เชื่อสสปรสิตกลุ่มนี้ปั่นหัวว่าวัคซีนที่เป็นเชื้อตายอย่างซิโนแวควัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยอย่างแอสตราเซเนกาของสยามไบโอไซน์นั้นไม่มีคุณภาพนั้นคุณถูกหลอกคุณถูกหลอกถูกต้มจากคนที่มันเป็นสสปรสิตเพราะพวกเขาล้วนแล้วแต่ไปฉีดมาเรียบร้อยคุณลองคิดเอาละกันแค่นี้เขายังเอาเปรียบเลยและไอ้ที่คนกลุ่มนี้ที่ร้ายกว่านั้นคือตัวเองไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ควรจะได้แอสตราเซเนกาแต่ยังไปแย่งคนแก่ฉีดนี่คือที่เขาเรียกว่าแย่งคนแก่แซงคิวคนแก่ไงเข้าใจความหมายหรือยังเอาเปรียบคนแก่ไงเอาเปรียบผู้ป่วยไงเอาเปรียบคนที่เขาควรจะได้ไงมันก็ชัดอยู่ในตัวมาแล้วไงมันก็ชัดอยู่แล้วนี่จะมาดิ้นจะมาแถอะไรกันนักหนานะครับกล้ากันหน่อยเถอะครับที่ทำแล้วยอมรับความจริงกันหน่อยนะครับไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับถ้าวันนี้ใช้เวลามา25นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะมิสยูเอสเอคอมและขอบคุณมาขอบคุณวันนี้นะครับสำหรับดาวนะครับให้มา200ดวงขอบคุณมากคุณปิยวรรณมาแล้วนะครับทราบว่ามีแฟนรายการจันเข้ามาหลายท่านขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้คุณที่บอกมันไม่สนมันไม่คิดถึงใจใครหรอกใจร้ายมากแล้วแบบนี้จะมาเป็นผู้นำหรอแบบนี้บอกจะมาทำมาเปลี่ยนแปลงเหรอเข้าใจแล้วว่าทำไมคนพวกนี้จึง
ยุยงคนอื่นหลอกล่อคนอื่นปั่นคนอื่นแต่ตัวเองนั้นซุกตัวเงียบอยู่ในกระดองไม่กล้าออกมาผมไม่ได้ว่าใครนะครับว่าทุกคนที่เป็นสสปรสิตสสปรสิตเป็นศัพท์ที่ทุกคนควรจะเรียนรู้และรู้จักมันจริงๆว่าพวกนั้นแหละพวกที่ทำนั่นแหละคือสสปรสิตตัวจริงเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกรอนอ่านให้ฟังแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำลงไปในเพจอีกครั้งนะครับตอนนี้ขออ่านให้ฟังก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับ20รายการโดยประมาณวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่